นนะครับนะครับถามว่ากล้อง 10x สำคัญไหมครับสำคัญนะครับเราได้กล้องที่ดีเราก็จะเห็นรายละเอียดได้ชัดเนี่ยเราพบพระกำแพงซุ้มกอกลุ่มแร่เหล็กดำนะครับเห็นไหมครับเส้นที่เป็นรางน้ำด้านล่างนะครับฐานเขียงเนี่ยเปิดนะครับเปิดทั้งสองข้างนี่ก็แปลกไม่ค่อยเจอนะครับนะครับทิ้งหนิ่งลงมากับแขนที่เป็นโค้งและสองวงกลมเวลาดูเนี่ยเราดูเหมือนผลแอปเปิ้ลนะครับโค้งออกเข้ามาสวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้เราจะไปชมนะครับพระสมเด็จวัดระฆังที่เป็นพิมพ์เส้นได้ซึ่งปกติหลายท่านก็มักจะทราบหรือเคยรู้มาว่าพระสมเด็จเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์เส้นได้เนี่ยจะมีแต่บางขุนพรหมนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับมีหลายท่านนะครับที่มีพระสมเด็จที่เป็นพิมพ์เส้นได้ที่เป็นเนื้อวัดระฆังนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าพระที่เป็นพิมพ์เส้นได้เนี่ยเป็นพระที่แสดงถึงฝีมือของช่างนะครับคือแกะเส้นที่มีลายเส้นที่เล็กลงนะครับเราจะพบมากเนี่ยก็จะเป็นพระเรียกว่าพระเหมือนกลุ่มพิธีช่างหลวงช่างวังนะครับในช่วงปี2411ในลักษณะนั้นก็จะเห็นลายเส้นที่เล็กและสวยงามถ้าเกิดพูดถึงในหนังสือท่านอาจารย์ตรียัมปวายก็จะเรียกว่าเป็นลายเส้น Modern Abstract นะครับต้องบอกว่าตอนนี้คลิปเนี่ยเราทำมา600กว่าคลิปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับปกติถ้าใครย้อนกลับไปดูเนี่ยทุกคลิปส่วนใหญ่คลิปตั้งแต่ต้นๆมาเลยนะครับผมดูพระก็จะดูทุกมุมนะครับไปจนกล้องกำลังสูงบางทีก็มีใช้เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ด้วยนะครับใช้ความถ่วงเฉพาะด้วยแต่ช่วงคลิปหลังๆเนี่ยจะเป็นการพูดสรุปนะครับเพราะว่าพระจะคัดมาให้ละเพราะบางคนบอกว่าอยากจะดูพระดูเป็นสาระไปเลยเพราะเนี่ยตรงนี้เราก็จะย่อให้นะครับซึ่งพระสมเด็จที่เป็นพิมพ์เส้นได้เนี่ยต้องถือว่าเป็นพระที่แสดงถึงฝีมือแล้วก็มีการซ่อนนะครับหลักธรรมต่างๆพุทธศิลป์เข้าไปอยู่ในพิมพ์เส้นได้ด้วยทุกอย่างนะเป็นลักษณะเส้นที่บางลงนะครับเล็กลงนะครับแม้แต่องค์พระก็บางลงนะครับเส้นวงแขนก็เป็นแบบวงแบบเส้นได้นะครับพระก็มีความสวยอันนี้เป็นการวัดฝีมือของช่างเลยนะครับซึ่งในพระลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยก็มีในพระสมเด็จเกชโยที่กรุพระมหาพุทธพิมพ์เนี่ยที่เป็นลักษณะของ7ชั้นเส้นได้ก็มีเช่นเดียวกันนี่คือลักษณะของฝีมือช่างนะครับงั้นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะแนะนำสำหรับท่านที่เพิ่งมาศึกษาพระสมเด็จหรือมาเจอคลิปนี้หรือท่านที่เคยศึกษามาแล้วนะครับหลักสำคัญเลยนะครับสำหรับคนที่จะเริ่มศึกษาใหม่เนี่ยหรือศึกษามานานแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะศึกษาเริ่มจากประวัติศาสตร์ก่อนนะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับไปดูว่าพระสมเด็จเนี่ยในตำราในเนื้อหาซึ่งคลิปผมเนี่ยทำไปเยอะแล้วนะครับได้พูดไว้ไม่ได้พูดจำนวนจำกัดมีการสร้างอยู่จำนวนมากครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับมีการสร้างอยู่จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในพญาทิพโกษาท่านบันทึกอันนี้ไว้เยอะเลยนะครับที่บอกว่า15กระถางมังกรในช่วงสมเด็จพระจันทร์โตมนาภาพนะครับแจกหลายปีกว่าจะหมดแล้วก็ปี2416เราพบว่ามีเหตุการณ์ระกาปวงใหญ่ก็ต้องมีการนำพระสมเด็จที่มีมาทำน้ำมนต์ในพระนครในงานศพสมเด็จพระจันทร์โตพรหมศรีก็แจกไป 30,000 กว่าองค์นั่นก็มีเขียนเอาไว้นะครับพระมาหมดจริงๆช่วงไหนครับช่วงรศ112ช่วงที่ฝรั่งเศสนะครับล่องเรือเข้าเรือรบเข้ามานะครับแล้วทหารเนี่ยก็มีการไปขุดกรุบางขุนพรหมขึ้นเป็นครั้งแรกรศ112นี่ก็ห่างจากสมเด็จโตมรณภาพไปแล้วนี่20กว่าปีแล้วนะครับนั่นหมายความว่าช่วงระหว่างที่ท่านมรณภาพไปถึง20กว่าปีเนี่ยพระยังคงมีอยู่แล้วก็หมดไปจริงๆจนถึงรศ112นี่คือเหตุการณ์ที่ต้องดูนะครับแล้วก็พอไปดูในแต่ละวาระนะครับแม้กระทั่งพระสมเด็จบางขุนพรหมเองเนี่ยก็มีไม่ต่ำกว่า2พระธรรมขันธ์เพราะว่ามีการบันทึกไว้ว่าตอนที่สร้างนะครับขาเนี่ยไปจนถึงเข่าเนี่ยสมเด็จโตบอกตั้งใจจะทำให้ได้ถึงธรรมขันธ์ที่3และธรรมขันธ์ที่4แปลว่า2เนี่ยได้ไปแน่ๆละนี่คือที่บางขุนพรหมนะครับส่วนในระหว่างที่ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในหนังสือของปู่คำก็ดีก็จะเขียนไว้ว่ามีการทำไปแจกไปเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ยังมีอีกมากนะครับไม่รวมถึงวัดกัลยาณ์นะครับที่มีการเขียนว่าทองครับคำเปลนะครับของพญานิกรบดินทร์นะครับที่มอบให้สำหรับแปะนะครับในการทำพระเนี่ยทั้งหมด 84,000 ช่วงที่บันทึกช่วงท้ายๆเนี่ยสมเด็จโตทำไปแล้ว 40,000 ด้วยแล้วเราก็ไปพบว่ากรุวัดกัลยาณ์เนี่ยก็จะมีทองคำเปลปิดซึ่งทองคำเปลเนี่ยนะครับเราก็ได้ทำคลิปไปให้ดูแล้ว
ว่ามีการตรวจได้ค่าอะไรยังไงบ้างให้ทุกท่านย้อนกลับไปดูนะครับใน600คลิปเนี่ยเยอะมากถามว่าสรุปย่อเลยได้ไหมก็ย่ออย่างที่เห็นนะครับย่อหนึ่งก็คือไปศึกษาประวัติศาสตร์เมื่อเราพบว่าพระมีการสร้างจำนวนมากเราก็จะทำให้เราเปิดกว้างนะครับนี่สำหรับมือใหม่เลยนะครับหรือใครที่อยากจะเริ่มต้นศึกษาอย่างจริงจังนะครับสองเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าพระมีหลายเนื้อมีหลายวาระการสร้างนะครับแต่ละเนื้อแต่ละมวลสารเนี่ยมีเยอะแยะเลยคราวนี้แม้ว่าเนื้อจะมีหลายเนื้อแต่จะต้องมีแก่นของการสร้างเห็นไหมครับแก่นการสร้างก็คือมวลสารสำคัญซึ่งตรงนี้กว่าจะมาเป็นค่าเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ที่ท่านเห็นได้เนี่ยโอ้โหเราก็ต้องทำการทดลองอยู่จำนวนมากกว่าจะขอมาตรฐาน ISO ได้เนี่ยก็ต้องทำอยู่จำนวนมากซึ่งเราก็พบแล้วว่าอย่างน้อยต้องมีแร่เหล็กก็เลยนำมาสู่กระบวนการแม่เหล็กแรงสูงดูดได้แล้วก็มานำมาสู่กระบวนการเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ที่ต้องดูธาตุต่างๆกรองธาตุที่ไม่จำเป็นแล้วมาดูนะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยมี FC สงสัยมากๆเลยจำเป็นต้องมีแร่ยูเรเนียมอะไรไหมผมจะบอกว่าพวกนี้เราทำทดลองหมดแล้วกว่าจะเป็นมาตรฐานเอาง่ายๆครับกว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO ได้เนี่ยท่านคิดว่าเราผมเองนะครับเอดีสแกนเองไปยื่นขอแล้วเขาให้เลยหรือเปล่าครับเป็นไปไม่ได้นะครับกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราผ่านหลายๆจุดมาหมดแล้วเรื่องแคลไซต์แล้วก็ผ่านมาหมดแล้วเพียงแต่ว่าผมก็จะพูดในสิ่งที่มันจำเป็นจริงๆนะครับยกเว้นมีคำถามถามมาเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่พิสูจน์ธาตุอื่นๆอีกที่เราเคยกรองทิ้งออกไปเนี่ยว่าเจอในพระเก่าและพระใหม่หรือไม่นะขอให้ติดตามชมดูนะครับอันนี้ก็เรื่องนึงนะครับเรื่องของกระบวนการวิทยาศาสตร์ถ้ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็บอกเลยว่าตอนนี้เอดีสแกนนะครับเปิดแล้วให้ทุกท่านมาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับชั่วโมงละ 2,000 บาทท่านนำพระมา20องค์ก็ตกองค์ละ100บาทใน1ชั่วโมงแล้วแต่จะทำให้มาเรียนรู้เลยครับเปิดให้มาเรียนรู้ให้ท่านเป็นครูของตัวเองนี่คือสำคัญนะครับศึกษาประวัติศาสตร์เห็นไหมครับรู้เรื่องเนื้อพระมีมวลสารมากมายใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาทดสอบเข้ามาจำแนกเข้ามาแยกเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็ค่อยมาศึกษาเรื่องพิมพ์เพราะพิมพ์เนี่ยเป็นพุทธศิลป์พอเป็นพุทธศิลป์ปุ๊บมันจะสนุกละเขาเรียกว่าเกิดความเป็นศิลปะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ใกล้มาศึกษานะครับส่วนในเรื่องของนวัตกรรมตอนนี้เราก้าวไปเยอะแล้วนะครับในส่วนของบล็อกเชนอย่างที่ผมบอกทุกท่านนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยผมจะไปที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านติดตามนะตอนนี้เราคืออยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมเหมือนกันครับกว่าผมจะได้ ISO มาให้กับ Edisecan เนี่ยเราเตรียมความพร้อมเป็นปีนะครับเป็นปีๆที่จะทำหลายๆอย่างที่ต้องทำอย่างถูกต้องนะครับเช่นเดียวครับการที่จะก้าวออกไปสู่นานาชาติสากลได้อย่างถูกต้องก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งระบบต่างๆบอกได้เลยครับว่าทีมที่ทำระบบทั้งหมดนะครับที่นำร่องโดยบริษัทเจ้าพระยา JPY เนี่ยเราถือว่าเป็นแนวหน้าในเรื่องของนวัตกรรมและเราทำนวัตกรรมบล็อกเชนเนี่ยเราไม่ใช่แค่เฉพาะพระนะครับเดี๋ยวจะไปสู่กระบวนการในธุรกิจอื่นด้วยนะครับแล้วยังมีข่าวดีอีกของการเชื่อมต่อเชื่อมโยงระบบนะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยนะครับก้าวไปไกลนะครับบางทีหลายท่านฟังอาจจะตามไม่ทันท่านไม่ต้องตกใจนะครับเพราะสิ่งที่ทำในเรื่องของ NFT เรื่องของบล็อกเชนเนี่ยเราก้าวไปความเร็วเนี่ยไปเท่ากับบริษัทแนวหน้าในโลกนี้แล้วใช้คำนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไปอีกขั้นหนึ่งแล้วมันไปอีกเวทีหนึ่งแล้วแล้วเตรียมที่จะสานต่อดำเนินต่อไปนะครับและนี่คือสิ่งที่พยายามจะสร้างเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างทำลงตัวครับผมพูดในทุกๆคลิปมาแล้วจะทำให้องค์ความรู้ด้านพระสมเด็จและพระสมเด็จที่ทุกท่านถือครองอยู่ด้วยและที่มีอยู่จำนวนมากด้วยเนี่ยได้มีโอกาสสืบทอดแบ่งปันเผยแพร่นะครับส่วนเรื่องที่บอกว่าพระสมเด็จไปที่นู่นที่นั่นที่นี่มีจำนวนมากหรือน้อยเนี่ยเราต้องบอกได้ว่ามันมีหลายเหตุการณ์ครับบางทีเนี่ยบางท่านบางตระกูลเขาอาจจะมีพระอยู่จำนวนมากวันหนึ่งไม่ด้วยความที่ไม่รู้นะครับบางคนดูแล้วอาจจะบอกพระที่บ้านนี้ไม่ใช่ไม่ถึงไม่ทันบ้างเขาอาจจะจิตตกนำพระที่มีทั้งหมดปล่อยขายในราคาถูกก็ได้และเมื่อกระจายเข้าไปอยู่ในหลายๆพื้นที่ก็อาจจะไปบางที่อาจจะไปเป็นจำนวนมากบางที่อาจจะไปจำนวนน้อยกระจายไปก็เลยกลายเป็นว่าไปอยู่ในแหล่งที่บางคนบอกเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อถือแต่หารู้ไหมว่าพระนั้นเป็นพระที่ทันและแท้ก็ได้เพราะการสร้างมีอยู่จำนวนมากแม้แต่กลุ่มบางของผมเองที่กระจายออกมาก็มีจำนวนมากเราจะไปจำกัดเฉพาะสิ่งที่เราเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์กระบวนการต่างๆจึงนำมาสู่ข้อสรุปในการพิสูจน์ทดลองทวนสอบกลับได้ในกระบวนการ ISO และที่สำคัญคือ ISO จะเป็น ISO ที่ระบุเฉพาะเจาะจงในการตรวจสอบพระสมเด็จส่วนเอดีสแกนเองนะครับจะ
มีการเปิดสาขาขยายไปอยู่จำนวนมากครับขอให้ทุกท่านติดตามแล้วก็เดี๋ยวจะมีการทำหนังสือนะครับที่น่าจะเป็นหนังสือพระสมเด็จที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดแล้วกันนะครับในมุมมองของผมเองนะครับที่ทำนะครับพยายามจะสกัดออกมาให้ได้มากที่สุดเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้ไว้ก้าวหน้าไปถึง 70-80% แล้วจะเปิดให้ทุกคนจองนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมนะพระสมเด็จวัดระฆังที่เป็นพิมพ์เส้นได้เนื้อขาวน้ำนมนะครับซึ่งเป็นเนื้อที่ไม่ค่อยได้เจอและหาชมได้ยากครับเดี๋ยวไปชมกันครับพระสมเด็จที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับองค์นี้เนี่ยเป็นพระสมเด็จต้องบอกว่าระฆังพิมพ์เส้นได้องค์นี้เป็นของพี่อ้อยนะครับที่ได้รับมาจากคุณบรรหารบุรกิจที่เก็บเอาไว้นานครับพี่อ้อยเองท่านก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ดูเรื่องพิมพ์ครับก็ส่งมาให้ผมดูนี่แหละครับนะผมดูปุ๊บองค์นี้ก็เป็นพิมพ์เส้นได้แต่ความพิเศษครับคือพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้องค์นี้เนี่ยพระจะมีลักษณะองค์ใหญ่นะครับปกติเราจะเจอมักเจอพิมพ์เส้นได้ที่องค์เล็กนะครับเดี๋ยวผมเทียบไปดูพระพิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับองค์ใหญ่มากนะครับนี้นะครับและเนื้อนะครับเป็นลักษณะเนื้อขาวน้ำนมครับให้ดูนะครับนี่ครับลักษณะเนื้อขาวน้ำนมนะครับมวลสารมีเยอะมากนะครับแล้วลักษณะของพิมพ์นะครับก็คือตรงอกเนี่ยจริงๆองค์นี้เกือบที่จะเป็นพิมพ์พระประธานเส้นได้นะครับพิมพ์พระประธานเส้นได้เนี่ยผมเคยให้ดูแล้วก็คือพระจะมีชายจีวรนะครับแล้วอกจะเป็นลักษณะอกผายใบหน้าเล็กเรียวเกศทะลุซุ้มแต่ว่าด้านของฐานนะครับที่เป็นรางน้ำเนี่ยจริงๆแล้วจะปิดสองข้างนะครับถ้าองค์นี้เราจะดูว่าเป็นพิมพ์ที่เป็นพระประธานหรือไม่เนี่ยเราจะไม่พบชายจีวรเห็นไหมครับชายจีวรไม่มีนะครับอันนี้ก็สำคัญนะต้องดูนะครับแต่พระเนี่ยเนื้อขาวน้ำนมแห้งแล้วก็เป็นลักษณะแบบเนี่ยมีมวลสารพระกำแพงซุ้มกออะไรชัดเจนนะครับนะครับถามว่ากล้อง 10x สำคัญไหมครับสำคัญนะครับเราได้กล้องที่ดีเราก็จะเห็นรายละเอียดได้ชัดเนี่ยเราพบพระกำแพงซุ้มกอกลุ่มแร่เหล็กดำนะครับเห็นไหมครับเส้นที่เป็นรางน้ำด้านล่างนะครับฐานเขียงเนี่ยเปิดนะครับเปิดทั้งสองข้างนี่ก็แปลกไม่ค่อยเจอนะครับบางทีเราเจอเปิดข้างเดียวแล้วมีปิดสองข้างนี้นี่นะครับก็ยังไม่เห็นชายจีวรนะครับพระเนื้อขาวน้ำนมครับและแห้งนะครับมวลสารเป็นลักษณะผงด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีพระกำแพงซุ้มกอค่อนข้างจะละเอียดนะครับงั้นลักษณะการบดก็ดีแล้วก็เม็ดก็ไม่ได้เท่ากันหมดนะครับมีเป็นกลุ่มแร่เหล็กก็มีนะครับอยู่เต็มไปหมดนะครับผมอาจจะไม่ได้ส่งกล้องกำลังสูงนะครับคลิปนี้นะให้ดูนะครับนี่นะครับแล้วก็ถือว่ามีนะครับที่วัดระฆังนะครับแล้วทดสอบแม่เหล็กแรงสูงครับองค์นี้ผมก็เพิ่งได้มาเป็นตัวอย่างนะครับยังไม่เคยทดสอบแล้วก็ทดสอบพร้อมกันนะครับนี่4500กาวเห็นไหมครับได้เหมือนกันนะครับองค์นี้เนี่ยอยู่วัดระฆังนะครับอยู่วัดระฆังต่อมานะครับองค์นึงนะครับองค์นี้นี่จะเป็นพิมพ์ที่เราคุ้นเคยครับองค์จะเล็กกว่านะครับนะครับพระจะเล็กกว่านะครับแล้วก็ขาวเหมือนกันครับขาวน้ำนมเหมือนกันนะครับลักษณะพระเนี่ยก็คือพระที่เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับใบหน้าส่วนใหญ่จะกลมเหมือนเม็ดพริกไทยนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็แขนเนี่ยมีทั้งแขนดิ่งนะครับทิ้งดิ่งลงมากับแขนที่เป็นโค้งและสระวงกลมเวลาดูเนี่ยเราดูเหมือนผลแอปเปิ้ลนะครับโค้งออกเข้ามานะครับลำคอเลือนรางนะครับแล้วก็เกศเนี่ยตรงขึ้นไปนะครับอันนี้เวลาเราดูครับเนี่ยขาวน้ำนมเห็นไหมครับปกติสิ่งที่เรามักจะเจอในพิมพ์เส้นได้นะครับก็คือกรอบเส้นได้เนี่ยเราจะพบนะครับนี่เป็นกรอบเหมือนกับเนื้อเกินนะครับจริงๆแล้วเป็นกรอบเส้นได้องค์นี้มีไหมนะครับให้ดูองค์นี้นะครับดูยากไม่ค่อยเห็นนะครับเนื้อที่จะนูนขึ้นนะครับเหมือนกับว่า
ด้วยความที่เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อละเอียดผงด้วยเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยอีกนิดเดียวก็จะไปหนึบนุ่มแล้วนะครับองค์เนี้ยไม่ค่อยชัดนะครับไม่ค่อยชัดนะครับในเรื่องของกรอบเส้นได้นะครับแต่องค์เนี้ยชัดเจนนะครับเราจะพบเนี่ยนะครับจะมีกรอบเส้นได้เหมือนลักษณะเหมือนเนื้อเกินเนี่ยเป็นกรอบนะครับแล้วผิวเนี่ยสวยมากองค์นี้นะครับเช่นเดียวครับเราไม่พบชายจีวรนะในแขนดูวงโค้งนะครับใบหน้าเนี่ยนะครับกลมนะครับบางองค์ก็ดูเหมือนเสี้ยมเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือมีมุมแล้วก็เกศตรงทะลุจรดซุ้มนะครับดูผิวขาวน้ำนมนะครับสวยมากนะครับนี่นะครับรางน้ำขวามือเราซ้ายองค์พระให้ปิดนะครับซ้ายมือเราขวาองค์พระให้เปิดนะครับนี่จะเป็นลักษณะปกติที่เจอแต่ว่าอย่างที่บอกครับพิมพ์เนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับเราก็ต้องดูเนื้อด้วยเนี่ยเนื้อนี่มีพระกำแพงซุ้มกอเห็นไหมครับหินดำเทาทั้งหมดนี่มีความหมายหมดนะครับเคยทำคลิปอธิบายไปแล้วนะครับเนื้อก็คล้ายๆกันครับลักษณะเดียวกันขาวนะครับขาวน้ำนมแล้วเกือบจะไปหนึบนุ่มแล้วนะครับถึงไม่ถึงนะครับอันนี้คือเราไล่เนื้อให้ดูนะครับขาวน้ำนมที่ออกผงจะไปหนึบนุ่มจนกระทั่งไปเนื้อที่เป็นลักษณะแบบเนื้อปูนเพชรองค์นี้นะครับขวามือนี้ก็เช่นเดียวครับองค์สูงเหมือนกันนะครับพิมพ์พระกับองค์ด้านซ้ายเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่าคนละพิมพ์กันอยู่ดีนะครับลักษณะพระนะครับก็เกือบจะเห็นเป็นชายจีวรนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่นะครับปกติถ้ามีปุ๊บเนี่ยจะมาติดอย่างชัดเจนนะครับแต่เราเจอเนี่ยพระกำแพงซุ้มกออยู่ติดที่องค์พระสวยงามครับเนื้อพระนะครับเกือบจะไปถึงปูนเพชรแล้วองค์นี้นะครับมีแตกลายอย่างเงี้ยเมื่อลักษณะของแตกลายรากผักชีนะครับส่วนฐานนะครับปกติเนี่ยฐานเขียงด้านล่างที่เป็นรางน้ำเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์ที่เป็นพระประธานนะครับจะปิดทั้งสองด้านนี่ด้านนี้ปิดนะครับอันนี้เปิดนะครับแล้วก็พระลักษณะเนื้อใกล้เคียงกันนะครับแต่เนื้อเนี่ยมีความมันเงาขึ้นผมเรียงลำดับให้เห็นนะครับจากองค์ซ้ายสุดนะครับและพิมพ์เส้นได้เนี่ยจริงมีหลายเนื้อนะครับเนื้อลักษณะนี้ครับเราเจอหินดินหยกเขียวด้วยนะครับเห็นไหมครับ 10x เนี่ยก็ดูพอที่จะพิจารณาได้นะครับอันนี้คือกรณีที่ท่านแบบมีอุปกรณ์อยู่เท่านี้นะครับไม่ได้มีกล้องกำลังสูงเนี่ยก็จะต้องมีกล้องนะคอยดูเพียงแต่ว่าในแต่ละเนื้อเนี่ยมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันนะครับมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันต้องดูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ดูหามวลสารแล้วเราต้องจดจำเนื้อในแต่ละรูปแบบครับว่ามีแบบนี้ไหมนะครับซึ่งในคลิปหน้าก็ยังคงพิมพ์เส้นได้ในเนื้อที่หายากอีกนะครับอันเนี้ยอย่างเงี้ยทดสอบแม่เหล็กแรงสูงนะครับ 4,500 เกามาไหมครับมุมนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องค่อยมุมอื่นต่อนะครับเนื้อขาวน้ำนมเนี่ยจริงถือว่าเป็นเนื้อที่สวยนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆโดยปัจจุบันก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าพระเนี่ยมีความมันเงาเวลาดูเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยดูเหมือนงาช้างเลยนะครับแต่นี่อยู่กลุ่มขาวน้ำนมนะครับอยู่ด้านนี้เห็นไหมครับก็เจอนะครับไม่ได้เจอทุกมุมแล้วก็ไม่ถึงขนาดพุ่งด้วยอย่างเงี้ยกำลังสวยนะครับส่วนองค์นี้นะครับเนื้อออกจะไปปูนเพชรละนะครับมีลักษณะแตกลายรากผักชีเล็กน้อยนะครับนี่ล้มมาเลยนะครับโอ้องค์นี้ค่อนข้างจะเยอะนะมีแร่เหล็กอยู่บริเวณด้านบนนี้สูงนะครับเรียกว่าลากมาติดนะครับเนี่ยปล่อยไม่หลุดนะครับติดได้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเป็นอีกเกณฑ์นึงนะที่เราดูพิมพ์เส้นได้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะดูเฉพาะกลุ่มขาวน้ำนมครับเดี๋ยวอีกคลิปถัดไปนะครับก็จะมีพิมพ์ที่หาดูได้ยากอีกนะครับก็มาชมกันนะครับหลังจากชมแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามีอีกมากมายจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าทำได้เป็นพันคลิปนะครับอันนี้เราก็ดูแบบอธิบายสั้นๆในเชิงศิลปะนะครับคลิป600เป็นต้นไปเนี่ยผมจะเริ่มพูดในมุมสรุปเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิป600กว่าขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการรวบยอดครับผมจะพูดประมวลภาพรวมเนี่ย 5-10 นาทีในช่วงแรกแล้วก็มาดูพระกันนะครับจะเป็นอย่างเงี้ย600กว่าจะเริ่มเป็นแบบนี้แล้วนะครับ
แต่ถ้าเกิดใครอยากดูรายละเอียดให้ย้อนกลับไปดูคลิป100 200 300เนี่ยจะมีลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องในแต่ละเรื่องอันนี้จะเป็นคลิปสรุปแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเราอาจจะมีค่อยๆพูดถึงประวัติศาสตร์และอีกเรื่องราวหลายๆอย่างนะครับที่จะมีในคลิปเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยที่ติดตามกันมาเรื่อยๆเนี่ยได้ขมวดปมแล้วฟังสรุปไปนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรายังคงอยู่กับพิมพ์เส้นได้ที่หาดูได้ยากในหลายพิมพ์นะครับจะมาวิเคราะห์เจาะลึกและดูเรื่องของพระและเป็นบทสรุปต่างๆนะครับขอบคุณที่ติดตามเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับและอย่าลืมครับโครงการนะครับมูลนิธิพลังบุญยังคงมีอยู่นะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบชมดูพระได้แล้วเดี๋ยวนะครับเพราะว่าเลยจากนี้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งแล้วประกาศว่าเราจะยุติเฉพาะพระกลุ่มนี้ละเราเตรียมลุยเดินหน้าแล้วครับเท่าไหร่เท่านั้นนะครับเตรียมไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเก็บพระสมเด็จตามตำราครับสวัสดีครับ